สวัสดีครับผมวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเราจะมาขึ้นฐานโชว์กันนะครับอันนี้คือส่วนของโครงที่ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนวิธีสิ่งที่ต้องเตรียมมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูทนะฮะบูทแบบบล็อกนะฮะ2ชั้น4ตัวนะครับผมแล้วก็สปริงดำนะฮะหรือสปริงแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นของทามิยานะฮะแล้วก็น็อตนะครับน็อตประมาณ15หรือว่า20มิลนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับก็อันดับแรกก็ใส่ตัวฐานรองนะฮะที่เราตัดไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับผมแล้วก็น็อตนะฮะลอยเข้าไปนะครับทีนี้ก็ใส่บูทนะฮะใส่สปริงก่อนนะครับแล้วก็ใส่บูทนะฮะบูทใส่เพื่ออะไรบูทใส่เพื่อให้ตัวสปริงเนี่ยมันไม่โยกเยกเกินไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำที่เหลือเลยนะฮะในขั้นตอนต่อมาก็คือใส่ตัวโครงกลางนะครับแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นไปนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้ฐานโชคนะครับมีที่ตกเรียบร้อยเลยนะฮะนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำที่เหลือให้เสร็จเลยนะฮะโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับหน้าหลังนะครับผมนี่นะฮะโยกได้ปกตินะฮะถามว่าต้องไขประมาณขนาดไหนก็ทำเหมือน MS ทั่วไปก็คือตัวแกนกลางกับตัวโครงก็สนิทกันเหมือนปกตินะครับผมส่วนที่เหลือตรงโชว์มันจะโยกของมันเองนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะขันแน่นไปนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปที่เหลือก็จะเป็นการใส่ล้อใส่เฟืองตามปกตินะฮะอันนี้ผมก็จะไม่บรรยายแล้วกันเนาะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้ว
เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการขึ้นโครงใส่ล้อนะฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะคลิปหน้าจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วเลยนะครับสำหรับแค่นี้วันนี้ก็สวัสดีนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม